ดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาใหม่ดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ศิลปากรเพชรบุรีครับเดี๋ยวเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกกันมีโลเคชั่นดีๆอยู่ที่หลังมอในใกล้ๆเลยเดี๋ยวไปชมครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับหนองจิกส่วนตรงนู้นเนี่ยจะเป็นมหาลัยศิลปากรนะครับมีตึกเรียนอยู่กับตึกหอพักพระอาทิตย์เนี่ยจะอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็จะตกฝั่งนู้นเราต้องไปนั่งฝั่งนู้นครับไปนั่งตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับแต่ว่าเมฆมันบังพระอาทิตย์อยู่แล้วก็รอเย็นกว่านี้น่าจะได้ลุ้นกันว่าเมฆมันจะปล่อยพระอาทิตย์มาให้ดูเปล่าตรงนี้ผมก็ว่ามันเป็นมุมที่ดีแล้วนะคือมันเห็นพระอาทิตย์ด้วยตรงเนี่ยตรงนี้ก็แบบนั่งได้สบายเดี๋ยวไปดูกันว่าพระอาทิตย์จะโผล่ให้เราเห็นตอนตกหรือเปล่าโอเคสรุปก็คือเมฆมันไม่ออกให้เราดูพระอาทิตย์นะครับก็คือวันนี้เนี่ยก็พามานำทางแล้วกันจริงๆถ้าเราเห็นพระอาทิตย์เนี่ยมันจะสวยมากเลยแต่ว่าวันนี้น่าจะโชคร้ายไปหน่อยก็คือมาแล้วไม่เห็นแต่ว่าก็เป็นการแนะนำสถานที่ที่แบบเป็นโลเคชั่นดีๆอ่ะก็ต่างจังหวัดแถวมอศิลปากรเพชรบุรีครับว่าแบบก็มานั่งเล่นกันได้มันก็สงบด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงคือที่เนี่ยเนี่ยถ้ามืดแล้วอ่ะคือมันยุงมันจะค่อนข้างเยอะนิดนึงก็แนะนำให้ไม่ให้ค่ำมากก็กลับได้แล้วแต่ว่าถ้าใครอยากจะมาเนี่ยมาตามทางที่พวกเราพามาดีกว่าไม่งั้นท่านจะไปโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้มันเป็นทางแบบแยกหลายทางอ่ะถ้าเข้าซอยผิดหรืออะไรก็ไปโผล่ที่อื่นเลยทางนี่จะค่อนข้างออฟโรดนิดนึงอาแฟนไปดูถ้าใครเนี่ยปั่นเสือหมอบหรือไฮบริดมาเนี่ยมันเสี่ยงที่จะยางแตกได้แนะนำให้เป็นเสือภูเขาหรือว่าพวกตระกูลที่ล้อมันใหญ่ๆดีกว่าเราก็จะกลับกันแล้วแค่นี้แหละผมก็พอใจละโอเค